คนที่มีความรู้กว้างขวางรู้ลึกรู้จริงรู้ใจจะค้นพบทางออกมีหลายช่องทางช่องทางที่1ช่องทางที่2ช่องทางที่3เมื่อช่องทางนี้เดินไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนไปอีกช่องทางนึงหาทางไปจนได้แหละนั่นคือเรียกว่าคนที่มีความรู้ความรู้หลากหลายแต่คนที่มีความรู้น้อยประสบการณ์น้อยแล้วก็ไม่ค่อยศึกษาเรียนรู้อ่านหนังสือหนังหาก็ไม่อ่านข่าวสารบ้านเมืองก็ไม่ได้ติดตามเห็นไหมเมื่อความรู้น้อยช่องทางเดินมันก็น้อยคิดว่ามันมีช่องทางนี้ช่องทางเดียวแต่พอเดินแล้วมันไม่ใช่ตันเลยคราวนี้ไปไม่เป็นก็คือช่องทางที่คนอื่นชี้แนะชี้นำแต่สภาวะแวดล้อมบรรยากาศมันไม่อย่างที่เราคิดพอเราเดินเข้าไปปุ๊บคิดว่ามันจะสำเร็จช่องทางนี้มันไม่สำเร็จไงเห็นไหมแต่คนอื่นบางคนทำไมสำเร็จเพราะเขาเลือกหลายช่องทางออกเนื่องจากช่องทางที่เกิดจากความคิดเขาเองเท่านั้นเองเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าคนที่ทำเครือข่ายขายตรงจะต้องใช้วิธีแบบไหนเขาบอกว่าธรรมะที่ดีที่สุดคือธรรมะอะไรทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จในการทำเครือข่ายพักคู่เดียวครับชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อ่ะหุ่นสวยแป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีรายได้ทำให้มีรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC Lite ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Lite แผนการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Lite ใส่ใจในตัวคุณซิลวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347พวกเราต้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่มาบอกทำไมเราไม่สนใจหรอกเฮ้ยเห็นแก่ตัวชัดๆไม่รักบ้านเมืองเหรอพวกคุณรักชาติก็รักไปสิแต่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวทิพย์นี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่นี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวยปุ๋ยอินทรีย์ตราบัวทิพย์กับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 086341611 086341613กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายวิรินอีกครั้งครับคือคนในมนุษย์ทุกคนในเกิดมาย่อมมีธรรมะอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเป็นพื้นฐานแต่ว่าจะแสดงธรรมะนั้นออกมามากน้อยแค่ไหนอยู่ที่โอกาสจังหวะอันเหมาะสมธรรมะที่ดีที่สุดบางคนบอกธรรมะจากไหนจากวัดไหนจากหลวงพ่อองค์ไหนหลวงพ่อดังๆเหรอหรือหลวงพ่อไม่ดังหลวงพ่อในเมืองหรือต่างจังหวัดตั้งไกลล้วนแต่เป็นคำตอบที่ถูกแต่ไม่ทั้งหมดธรรมะที่เกิดจากก็เรียกธรรมะที่สูงสุดที่คนควรคู่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นคือธรรมะที่เกิดจากธรรมชาติก็หมายความว่าธรรมะ
เกิดจากธรรมชาติก็คือเราอยู่อย่างมีความเป็นธรรมชาติเรียนรู้อยู่อย่างแบบธรรมชาติอย่าไปฝืนธรรมชาติจนเกินกว่าเหตุสมมติว่าเรามีรายได้อยู่ 10,000 บาทต่อเดือนโอ้โหอยากมีรายได้ 500,000 บาทต่อเดือนนี่คือเรียกว่าเพี้ยนแล้วโดยที่ไม่ทำอะไรด้วยนะเห็นคนอื่นเขาได้โหรวยนี่รวยแล้วอยากรวยมั่งแต่ตัวเองยังทำงานเท่าเดิมเหมือนเดิมเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าผิดธรรมชาติมนุษย์นี่ต้องพยายามคอนโทรลตัวเองอยู่ในธรรมชาติอยู่ในบรรยากาศที่มันควรจะเป็นถ้าอยากได้มากกว่าเดิมต้องเติมการทำงานให้มันมากกว่าเดิมแต่ถ้าเราเติมทำงานเท่าเดิมโอกาสที่เราจะมีรายได้มากกว่าเดิมมีไหมไม่มีเพราะเป็นไปไม่ได้นี่เห็นไหมคือทุกอย่างนะธรรมชาติมันถูกสอนมามันถูกกำหนดมาเรียบร้อยคนรวยๆดิจำไว้เลยเขาไม่เคยไม่มีใครทำงาน8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นทุกคน10ถึง15ชั่วโมงต่อวันนะเพราะการทำงานเขาไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวนี่ไปข้างนอกพบปะลูกค้าคุย 2-3 ชั่วโมงกลับไปบ้านไปวางแผนงานอีกไม่กลับไปบ้านแล้วไปนอนอย่างเดียวนะกว่าจะได้นอนคนรวยส่วนใหญ่นะ5ทุ่มเที่ยงคืนทุกวันบางคนตีหนึ่งเห็นไหมตีหนึ่งตีสองเจ็ดโมงหกโมงเจ็ดโมงตื่นแล้วก็ตื่นเพื่อออกบางคนก็จัดระบบตัวเองอะไปออกกำลังกายไปฟิตมั่งใช่ไหมแค่นั้นคนที่ทำเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะเราต้องพยายามอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติแรกที่เราจะต้องค้นหาก็คือความชอบตัวเราเนี่ยชอบอะไรไม่ต้องไปสนองตัณหาคนอื่นที่มาชวนเราหรอกชวนฟังได้ห้ามปฏิเสธฟังก่อนว่ามันมีดีอะไรที่จะชวนไปร่วมงานกับบริษัทนี้เขาก็ต้องอธิบายไปสิมาถึงแม่ทีมหรือผู้นำเนี่ยหรือสมาชิกก็แล้วแต่ตั้งคำถามไปเลยถ้ามันตอบไม่ได้เป็นที่ถูกใจพอสมควรก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจหรือไปร่วมงานเพราะไปร่วมงานกับเครือข่ายขายตรงด้วยความเกรงใจส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดเราเดินไปร่วมงานทำงานกับเขากับใจที่เปิดรับโอกาสสำเร็จมีสูงมากการศึกษาไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้นะแค่นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคนที่อยากเข้าสู่ระบบเครือข่ายขายตรงเวลาใครมาชวนเราไปทำโดยเฉพาะไอ้พวกที่พูดอ้อมไปอ้อมมาไม่ต้องไปร่วมงานกับมันในพวกนี้นะคบไม่ได้ใช่ไหมโอ้พูดยกแม่น้ำทั้งห้าที่แท้ก็ไปชวนทำขายตรงนี่เองไม่กล้าพูดไงกลัวเราไม่ไปเขาเรียกว่าลบตะล่อมไอ้แบบนี้คบได้เหรอจุดเริ่มต้นในการคบหาในการที่ร่วมงานกันยังตะล่อมกว้างเลยไอ้แบบนี้พื้นฐานคุณอยากคบหาเหรอคุณต้องคบหาคนที่คู่ควรแก่การคบหาไม่ต้องอ้อมไกลตรงประเด็นเลยดีกว่าใครมาชวนอะเดี๋ยวไปทำขายตรงค่ายนี้ไหมมันมีดีอย่างนี้คุณจงโดดงับไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งทำพูดง่ายๆโดดงับคือโดดฟังไว้ก่อนเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมไอ้คนนี้แสดงว่ามีโอกาสคบหาสมาคมกันได้แสดงมีพื้นฐานของความจริงใจกล้าพูดเขาบอกชวนไปทำขายตรงค่ายนี้แต่บางทีเขาอาจจะบอกว่าชวนไปทำเครือข่ายเพราะขายตรงส่วนใหญ่เขาจะจริงๆนั่นมันคือคำว่าเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันพูดภาษาแบบชาวบ้านเดี๋ยวไปทำเครือข่ายค่ายนี้ไหมจงรับฟังแล้วก็ตั้งคำถามมันเต็มที่เท่าที่คุณอยากจะถามถ้าตอบคำถามสมเหตุสมผลได้ตามสมควรคู่ควรแก่ไปร่วมงานไปเซิร์ฟดูก่อนก็ได้สมัครเป็นสมาชิก100 200 300ก็แล้วแต่บริษัทนะหลังจากนั้นก็ลองมาศึกษาเรียนรู้ข้อมูลให้แตกฉานสินค้าเป็นไงแผนงานตลาดเป็นไงการเข้าใจการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นยังไงบริษัทเติมเต็มยังไงส่งเสริมการตลาดยังไงมันต้องรู้บ้างพื้นฐานน่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่รู้อีหนูอีเนี่ยเลยเขาชวนไปลงทุนอย่างเดียวคุณมาลงทุนเลย 30,000 50,000 70,000 100,000 200,000ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวรวยเดี๋ยวโอนเงินไปใน15วันแบบนี้เป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงจอมปลอมแล้วก็ลวงโลกใครเข้าไปสู่ระบบนี้เมื่อไหร่นะจะกลายเป็นเหยื่อทันทีใน3เดือน6เดือนแรกๆมันก็ได้เพราะมันหลอกให้เราลงทุนแล้วมันก็โอนเงินอย่างที่มันพูดถูกต้องโอนแค่ 2-3 รอบเราเห็นว่าโอ้โหดีใจเนี่ยว่ามีรายได้ดีไม่ต้องทำอะไรมากเราก็เพิ่มทุนอีก
ตอนที่เราเริ่มเพิ่มทุกเรื่องเหมือนเล่นการพนันแหละตอนที่เราได้นะเล่นบ่อนการพนันโอ้ได้ใส่ใหญ่ได้ใส่ใหญ่เลยใส่จนหน้ามืดตาบัวจากเคยแทง100-200ปลายเป็น1,000-2,000-3,000นั่นแหละเราจะเสียตอนที่เราอัดฉีดเต็มที่ไอ้ระบบเครือข่ายขายตรงจอมปลอมมันก็จะทำแบบนั้นเห็นไหมฉะนั้นเราต้องอยู่กับความเป็นธรรมชาติต้องอยู่กับตัวตนที่แท้จริงที่เราควรจะเป็นเราต้องเรียนรู้ตัวเราซะก่อนอย่าเอาความโลภมาครอบงำจิตใจเป็นเด็ดขาดคิดจะทำเครือข่ายสำเร็จอย่าเอาความโลภมาเป็นตัวกำหนดเอาธรรมชาติที่ควรจะเป็นธรรมชาติคือใจเราชอบไหมสินค้าแบบนี้แผนการตลาดแบบนี้นิสัยผู้บริหารสไตล์แบบนี้ชอบไหมถ้าชอบไปร่วมงานเลยเรื่องอื่นคุยกันทีหลังรายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ